ถึงชั้นที่10แล้วโหศัตรูยังเพียบเหมือนเดิมโอ้ยแถมมีก็ตัวใหญ่นี่ด้วยเอ้ยเรียบร้อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่นะครับแนวแอคชั่นในแบบโลกไลท์นะครับกับเกม Abyss นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับแล้วก็ผสมโลกไลท์ด้วยนะครับให้เราผจญภัยไปในดันเจี้ยนต่างๆแล้วก็ดินแดนแห่งความลับนะครับดินแดนแห่งความท้าทายที่เต็มไปด้วยเหล่ามอนสเตอร์แล้วก็เวทมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมจะเป็นยังไงเนาะสามารถเล่นล็อกอินแบบเกสได้ Google แล้วก็ Facebook นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็รายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาล่ะเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับตัวเกมก็จะเป็นลักษณะการต่อสู้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถบังคับตัวละครได้นะครับเดินทางเข้าสู่ดันเจียนกันตรงนี้ก็คือคำสั่งฟันสกิลเฮ้ยมีคอมบูด้วยเฮ้ยโหหลบหน่อยสกิลนี่มีคูลดาวน์ด้วยนะโอ้โหดาบสกบาทโอ้สกิลนี้โอ้โหเจ๋งโอ้มีบอสด้วยนะครับเจ้าคาราบัตเฮ้ยต้องคอยหลบมันด้วยไม่แน่แย่แล้ว ดาบก็กระบาดมันมีเหมือนเป็นของดรอปที่เป็นพลังงานให้เราด้วยเอามันล้มกระบวนท่าวักเฮ้ยโหมันเอาเรื่องเฮ้ยลบมาก่อนอย่าตีเพลินเอ้ยเรียบร้อยมีไอเทมอะไรดรอปให้เราบ้างไหมเจ้าคาราบัตได้รับเหรียญทองมา60โกนะครับแล้วก็ได้รับอันนี้อะไรเนี่ยเป็นผลึกนะแล้วก็มีเหมือนคัมภีร์อะไรสักอย่างนะครับหลังจากจบทูตอเรียลนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อตัวละครได้นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อไปตกลงโอ้มีระบบการฝึกฝนด้วยนะจะมีในส่วนของฟิสิกส์เทรนนิ่งนะครับแล้วอันนี้อะไรเอ่ยมองไม่เห็นแล้วก็มีสกิลเทรนนิ่งด้วยการเลเวลอัพนี่เราต้องใช้ค่าเหรียญทองในการอัพนะครับสแตทตรงนี้มีบอกด้วยนะมีการโจมตีกายภาพนะครับฟิสิกส์ ATK 100ค่าเด็บพลังป้องกัน50นะครับการฟื้นฟู200 element attack นะครับการโจมตีด้วยธาตุ100แล้วก็ max HP 1050อันนี้คือเลือดเราเนาะเลเวล1เลือด 1,000 น่ะอย่างงี้ตีกันเป็นหมื่นเฮ้ยได้รับอะไรเนี่ย6อ๋อเขาให้ใช้60 abyss crystal นะครับในการเปิดยุทธภัณฑ์สำหรับผู้เล่นเบื้องต้นนะครับอ่ะได้มาแล้วได้ยุทธภัณฑ์มาแล้วเป็นอะไรดาบมือใหม่นิวบี้นะครับรู้สึกว่าเกมนี้ดาบจะมีระดับด้วยนะเห็นเท่าที่ดูจากสีนะครับมีระดับแบบธรรมดาระดับแรอะไรแบบนี้หรือเปล่าอีพิกระดับเลเจนดารี่หรือเปล่า
ปลุยด่านต่อไปนะครับได้ดาบใหม่มาแล้วด่านเปลี่ยนสภาพมอนเหมือนเดิมนี่สังหารโอ้มีบัฟให้เราด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถรีเฟซของบัฟได้ด้วยด้วยการดูโฆษณานะครับฟูลดาเมจอยู่แล้วเฮ้ยแต่ดิเมื่อกี้มีช็อคเวฟมาโอ้มีระบบปั่นในนี้ด้วยโอเคคอนเฟิร์มเอ้ยแย่แล้วคิวติดคูลดาวน์นี่เลยโอ้ตรงนี้ช็อคเวฟนี่คือทริกเกอร์เมื่อเราโจมตีธรรมดาเอ้ยลองดูช็อคเวฟโอ้เคฟหนึ่งจะมีประมาณ10ชั้นใช่ไหมนี่ทีเดียวตายหมดเอลิเมนต์ดาเมจซอสชาร์ปนี่ละกันซอสชาร์ปสตูเพียบอ่ะโอ้ซอสชาร์ปเป็นคลื่นดาบเหรอใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ฮะนึกว่าจะมีแบบเป็นคลื่นดาบออกมาเหมือนจะเจอจุดพักนะครับตรงนี้สามารถฟื้นฟูค่า HP นะพลังกายของเราได้แล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ย Maximum Health for a Skill Scarcify สังเวยเลือดของเรา 20% จะดีเหรอเอาเป็นเพิ่ม Max HP แล้วกันเลือดเราไม่ค่อยลดพลังเรามีตอนนี้ 4,001 แล้วต้องวอร์มดาบให้มันอุ่นๆ นิดนึงก่อน ดาบร้อนแล้วลุยต่อมาโอ้โหเยอะอย่างนี้พี่ชอบเอ้ยโอ้โหเกือบโดนโอ้โหมันมีระเบิดตัวเองด้วยโอ้ตรงนี้โจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นหรือว่า attack speed ความหนักต้องมาก่อนชั้นที่7แล้วโอ้โหอันนี้เยอะตัวเยอะโอ้โหมันสเต็ปหลบโอ้ยตัวนี้พ่นไฟได้ด้วยโอ้ยโดนเอ้ยไม่โดนแล้วทีนี้ตีเลยฟูลดาเมจจัดไปชั้นที่8แล้วโอ้ยเยอะอีกแล้วเอาฟันทิศทางเนี่ยนะเอ้าแต่ว่าเรียบร้อยทีเดียวอันนี้อะไรเนี่ยแม็ก HP เพิ่มขึ้นช็อคเวฟเอาเป็น2ช็อคเวฟแล้วกันเลือดมันเพิ่มด้วยนี่เวลาสู้เสร็จมาโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวนี่เลยทีเดียวหายหมดเติมเลือดหน่อยมันยังไม่หมดแล้วเนี่ยไอตัวนี้เหมือนพ่นพิษได้เลยนี่การฟื้นฟูเราไม่ต้องเน้นสายโจมอย่างเดียวโอเคตรงนี้ได้ของสปินกันหน่อยเอ้ยได้รับรีสโตร์ผักฟื้นคอนเฟิร์มไปถึงชั้นที่10แล้วโหศัตรูยังเพียบเหมือนเดิมเอ้ยแถมนี้ก็ตัวใหญ่นี่ด้วยเอ้ยเรียบร้อยยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ศัตรูมาอีกเพียบเลยเอ้ยเน่โอ้เวลาเราฟันแล้วมีขึ้นดาบนี่มันอลังการจริงๆตรงนี้มีกล่องอะไรอ่ะได้ระดับ S นะครับในการผ่านมิชชั่นตรงนี้จะมีบอกดาเมจที่ทำได้ดาเมจที่ถูกทำนะครับโดนดาเมจไป930ทำดาเมจได้18,000แล้วก็แต้มนี่9,003ได้เหรียญทองมาอีก80แล้วก็มีค้อนด้วยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นระบบล็อกอิน7วันนะครับมีเหรียญทองสำหรับอัพเลเวลอันนี้คือตัวอะไร
สเปลสโตนคูปองนะครับนี่ก็จะเป็นแพ็คเติมครั้งแรกเนาะมีหมวกให้ด้วยอ่ะเป็นหมวก Forerunner Exploration Costume นะครับเป็นอุปกรณ์ระดับอีพิกหรือเปล่าเอ้ย Legendary หรือเปล่าสีทองเนี่ยนะเด็บ25ป้องกันเพิ่ม25เลือดเพิ่ม100นะครับแล้วก็ฟื้นฟู20ตรงนี้ก็จะเป็นระบบมิชชั่นรายวันที่เราจะต้องทำนะครับมิชชั่นรายสัปดาห์แล้วก็พวกแอชชีเมนต์ต่างๆเคลมมาให้หมดรับรางวัลโอเครับมาเรียบร้อยแล้วโอ้ตรงนี้จะมีในส่วนของเป็นด่านนะครับเป็นดันเจี้ยนรายวันด้วยนะดันเจี้ยนให้ฟาร์มทองแล้วก็พวกอันนี้น่าจะเป็นอิเลเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเรดบอสด้วยนะครับแล้วก็มีชาเลนจ์ให้สู้กันด้วยชาเลนจ์นี่ท้าทายน่าจะเป็นด่านท้าทายหรือไม่ก็สู้กันนะเดี๋ยวรอปลดล็อกก่อนไปฟาร์มเหรียญทองกันก่อนดีกว่าโอ้โหหัวเพียบเลยปีเลยมันโหดนี่แน่โหดนักเหรอโอ้โหได้เหรียญทองทีนึง 3,500 เลยเอาล่ะมาดูในส่วนของเราเชื่อเกมกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเราเชื่อเกมนะเพลงจะดูดักดักนิดนึงนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าง่วงนอนอาจจะต้องปิดเสียงเพลงได้นะครับแล้วก็สามารถเอาเพลงมาเปิดได้นะตรงนี้เราก็เปิดปิดได้นะครับแล้วก็มาดูจดหมายสำหรับผู้เล่นใหม่บ้างดีกว่ามีอะไรแจกบ้างน่าจะเป็นเหรียญทองอย่างเดียวเลยละมั้งโอ้มีของมีเพชรอะไรไม่รู้ด้วยเพชร999แล้วก็ตั๋วนะครับเดี๋ยวลองรับมาหมดเลยก่อนแล้วก็จะมีNewbie Mission นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่7วันนะครับก็จะเป็นของรางวัลตามนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับเมื่อเราทำมิชชั่นครบนะครับน่าจะได้ของตรงนี้นะเหมือนรูปร่างเหมือนปืนนะครับอาจจะเป็นปืนคู่อาวุธหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยนะโอเคตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอันนี้คือสเปลสโตนที่เราจะเอาไอ้ตั๋วกาชามาสุ่มได้นะครับตรงนี้แล้วก็ใช้เพชรสุ่มได้เช่นกันนะโอ้ฮาร์ดเดสสกิลบุ๊กเหรอนี่น่าจะของดีแล้วก็สามารถดูโฆษณาได้นะครับเพื่อสุ่มนะมันจะมีตู้สเปลบุ๊กพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดนะจะมีฟิสิกส์เทรนนิ่งนะครับการฝึกทางกายภาพอะไรพวกนี้ที่ใช้เหรียญทองในการอัพนะครับเราอัพในเรื่องไปได้อัพในเรื่องนี้ค่าพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นนะทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันพลังโจมตีธาตุแล้วก็ค่าเลือดนะครับ HP แล้วก็ค่าฟื้นฟูตรงนี้จะเป็นส่วนของ Forging Center นะครับสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้แต่ว่าจะต้องมีตัวหนังสือนะครับหนังสือจริงๆแล้วก็หาไม่ยากนะสามารถหาได้จากการเอาพวกอุปกรณ์ที่ไม่ใช้นะครับนี่เอามาย่อยนะครับหรือว่าจานหลอมก็ได้นะสมมุติเราอยากได้คอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาไซเนอร์จี้มาหลอมนะครับไอ้ตัวแมทเทเรียลมาหลอมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนของสกิลเทรนนิ่งอาวุธในเกมจะมีดาบมีค้อนมีปืนคู่นะครับมีดาบใหญ่นะครับมีหอกแล้วก็ปืนแคนนอนนะครับแล้วก็หนังสือเวทนะโหอาวุธเยอะโหตรงนี้ยังมีอีกนะเนี่ยแต่ยังติดล็อกอยู่นะเป็นเมจิกอะไรเนี่ยเมจิกคอเทรนนิ่งน่าจะฝึกเวทนะครับแล้วก็เมจิกเอนชานเสริมพลังเวทนะครับแล้วก็ในส่วนของสโตเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่สโตสิตรงนี้มันสามารถมีตัวละครที่แบบเราอยากจะซื้อมาเพิ่มก็ได้นะแต่ก็ต้องเสียเงินซื้อนะครับตัวละครจะมีนักผจญภัยเยออนนะครับเป็นปืนคู่แล้วก็นักผจญภัยหยานนะครับเป็นคอนไฟเอ้ยคอนเฉยๆคอนไฟนั่นแหละแล้วก็นักผจญภัยคุโรอิวะนะครับตัวนี้ก็เป็นดาบใหญ่ใหญ่เอฟอะแต่ค่าพลังก็จะมีบอกอยู่นะว่าตัวนี้มีบัฟอะไรนะถ้าตัวปืนอย่างเยออนก็
บัฟสปีดแล้วก็การฟื้นฟูนะครับตัวนี้จะเพิ่มไอ้อย่างหยานนี่โจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 10% แล้วก็โจมตีธาตุเพิ่มขึ้น 10% แต่ว่าค่าพลังป้องกันลดลงนะครับแล้วก็ตัวคุโรอิวะนี่เพิ่มคริติคอลดาเมจกับคริติคอลเรทนะครับติดคริส่วนอาวุธเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับจะเป็นระดับธรรมดาก็จะขึ้นเบสิกนะแล้วก็อันนี้แอดวานซ์ก็จะมีขอบสีเขียวเดี๋ยวรับของก่อนไปเดี๋ยวเราลุยผจญภัยกันต่อพูดถึงด่านผจญภัยนะครับมันก็จะมีชัปเตอร์อยู่หลายอันนะอันแรกที่เราเล่นไปนี่ก็คือเวสแลนด์นะจริงๆแล้วมีอีกหลายด่านนะครับยังไม่จบชัปเตอร์แรกนะแล้วก็ชัปเตอร์2จะเป็นดาร์คฟอเรสต์ป่ามืดนะครับแล้วก็เมดูซ่าการ์เด้นส่วนของเมดูซ่านะครับรูอินอารอมอนนะครับเป็นสุสานอารอมอนเหรอหรือว่าซากโบราณอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับของอารอมอนแล้วก็อานิมัสแซนก็เป็นแดนทะเลทรายแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกูจาร์ดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเดลี่ก็สามารถฟาร์มของได้เรดบอสนะครับตรงนี้เป็นคาราบัสนะครับวันหนึ่งลงได้2ครั้งนะน่าจะอันนี้เราต้องผ่าน 1-4 ก่อนนะครับแล้วก็ตรงชาเลนจ์นี่มีอารีน่ากับเอลเลดอบิสนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยกันต่อนะครับนี่เราสามารถเลือกชัปเตอร์ได้นะครับตรงนี้ 1-1 ผ่านไปแล้วไปเล่น 1-2 บ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกด้วยว่าของที่ดรอปมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราสามารถปรับความยากของด่านได้นะจาก Easy เป็น Normal หรือว่าเป็น Hard ก็ได้นะครับมา 1-2 พร้อมรุยปึ๊บโผล่มาเจอตัวเวทเลยอะไร Attack Speedโอ้อันนี้จะมี12ชั้นแหละเพิ่มขึ้นได้เหรียญทองเฉยเอ้ยโหมาประชิดตัวตั้งแต่เริ่มเลยเหรอดาบทะลวงเอาฟิสิกดาเมจนะฮึบฮึบเรียบร้อยช็อกเวฟมีเนี่ยช็อกเวฟช็อกเวฟอันเล็กเอาฟูลดาเมจมาก่อนฉันพักผ่อนนี่เพิ่มเลือดมาแล้วกันชั้นนี้ศัตรูเริ่มเยอะแล้วเอ้ยเยอะไม่กลัวเรามีกระบวนดาบช็อคเวฟมาโหเยอะพึบเลยพึบเลยนี่เลยช็อคเวฟเอ้ยโหมันพ่นมันพ่นปีเนี่ยดาบทะลวงฟิสิกส์ดาเมจมาโจมตีกายภาพโอ้โหเยอะอีกแล้วมีแต่ดาบธรรมดาด้วยดาบธรรมดาเสริมช็อคเวฟคราวนี้เพิ่มเอลิเมนต์ดาเมจบ้างปีเลยกวาดนะเพิ่มอิลิเมนต์ดาเมจมาอีกชั้นนี้พักอีกแล้วเหรอเสียเลือด 20% เพิ่มนี่แล้วกัน Attack Speed สีเดียวไปหมดแฮะไม่มีเลยเยอะเยอะนักเหรอนี่เนี่ยมาเจอกันหน่อยเอ้ยบอสบอสตีแรงด้วยดิ
ปีเนี่ยฝันข้างหลังเรียบร้อยเอ๊ะยังได้ระดับ S อยู่อันนี้ก็จะเป็นของดรอปนะครับแล้วเราก็สามารถไปเล่นด่าน 1-3 ต่อได้นะโอ้เข้ามาตรงนี้ก็จะมีส่วนของ Abyss Power นะครับหินที่เราดรอปมาเมื่อกี้นี่เองโอเคเอามาเสริมบัฟได้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับเกมนี้นะครับ Abyss นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับใน Play Store ไทยเลยนะครับ Store ไทยมีแล้วนะคะใครที่อยากเล่นนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะฟาร์มกันสนุกๆเพลินๆนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ